ก่ออะไรไฟในนาจ้ะแคมป์ไฟในนาแคมป์ไฟในนาครับเดี๋ยวผมขอถามคำว่าแคมป์ไฟก่อนการไปตั้งแคมป์เนี่ยปกติผมจะเข้าใจว่าเราไปตั้งแคมป์โน่นนี่นั่นแล้วแต่แคมป์ไฟมันคืออะไรมันจะรวม2อย่างคือรวมแคมป์กับก่อกองไฟขึ้นมาส่วนมากก็ตั้งแคมป์เขาจะไปในช่วงเย็นตอนค่ำๆไงแล้วทีนี้บรรยากาศช่วงหน้าหนาวแล้วเราก่อไฟไปย่างปลาย่างไก่กินกันมันจะได้บรรยากาศผมเคยได้ยินว่าอาจารย์จัดกิจกรรมไอ้แคมป์ไฟเนี่ยมาหลายรอบแล้วใช่ไหมสามรอบแล้วแคมป์ไฟเดนาสามรอบแล้วใช่ไหมครับคือมันยังไงฮะเล่าให้ฟังคือที่หน้าบ้านดินผมอ่ะมันเป็นนาแปลงเล็กสำหรับการเรียนรู้สำหรับเด็กเมื่อก่อนนะมีหน้าบ้านอาจารย์เลยใช่ที่นาอยู่ตรงนั้นละที่มาสักงานกว่าๆมีเด็กมาทำนากันเป็นร้อยเลยนะแล้วเสร็จแล้วเพราะว่าช่วงหน้าหนาวเกี่ยวข้าวเสร็จเราคิดว่าเราควรที่จะจัดกิจกรรมบางอย่างเป็นการเฉลิมฉลองขอบคุณเหมือนบุญไอ้คุณลานหรืองานลาสังที่ใต้อ่ะเป็นงานประเพณีอย่างเราจบกิจกรรมทำนาแล้วแล้วก็เชิญทุกคนมาร้องเหมือนร้องเพลงฉ่อยเป็นเกี่ยวข้าวกันเมื่อก่อนอยู่นั้นผมนึกถึงนั้นแต่ว่าเราก็ไม่สามารถร้องเพลงแบบนั้นได้เราก็เลยคิดกับคำว่านั้นเราก็จัดเป็นแคมป์ไฟเชิญทุกคนที่เคยมาทำนามาสนุกสนานกันมีฐานคนได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนสนุกกันเพลินเพลินคือใช้หลักการเพลินเลินเล่นเล่นและเรียนรู้เพราะกลุ่มเราส่วนมากเป็นครอบครัวและเด็กไงเราก็เลยทำกิจกรรมแบบอันนี้มันคือคนทำนาไหมอาจารย์หรือไม่ใช่ไม่อาจารย์เนี่ยทำนาอยู่คนเดียวผมทำนาแล้วมีเพื่อนมีเครือข่ายที่เป็นคนทำนาด้วยในงานมันมีอะไรบ้างมีกิจกรรมการเรียนรู้ที่เชื่อมผู้คนกันอ่ะเราจะแบ่งเป็นฐานเผาเอาสุกกินทำอาหารปิ้งปลาเผาข้าวหลามกันเผานี่คือไปเผาข้าวหลามเผาข้าวหลามปิ้งปลาเสร็จแล้วก็ฐานวาดรูปทำผ้ามัดย้อมผ้าบาติกเสร็จแล้วก็ทำอาหารสำหรับเด็กตำบุญตำไรพวกเนี้ยคืออาจารย์จะเน้นไปที่เยาวชนเหรอใช่เด็กๆและเยาวชนเด็กๆตั้งแต่นู้นเลย 2-3 ขวบจนยัน10กว่าแล้วแต่พวกเนี้ยเขาจะมากับพ่อแม่ครอบครัวมาเองไม่ได้อยู่ใช่ส่วนมากก็จะเป็นงานครอบครัวกิจกรรมแนวครอบครัวครั้งที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์จัดมาตลอดแล้วก็มันหยุดในช่วงโควิดหน่อยใช่หยุดโควิด2ปีจริงๆอ่ะเลื่อนครั้งที่4นี้เลื่อนมา3ครั้งเพื่อน3รอบเลยจนกระทั่งถึงจะจัดเดือนหน้าในวันที่4วันที่4ธันวาคม2565นี้ครับที่บ้านดินงานจังหวัดพิจิตรครับคืออยู่ใกล้ๆในตัวเมืองเลยครับจากเมืองมา8-9 โลนิดเดียวเองครับครับถ้าไปใครไปที่นั่นไปไม่ถูกยังไงเข้าไปที่เพจชาวนาน้อยชาวนาน้อยนี่เจอแน่นอนแคมป์ไฟในนาใช่ในงานสุกอะไรนะสุกเมื่อกี้สุกเผาสุกเอาเผากินเผาเอาไม่ใช่เผาเอาเผาเอาถ้าสุกก็กินเผาเสร็จแล้วสุกแล้วกินเผาสุกกินคือให้เด็กๆได้เรียนรู้ได้เล่นแต่เราก็ไม่อยากที่จะซีเรียสเป็นอะไรทางการวิชาการนักแต่ก็ทำอาหารการวาดรูปกันแล้วก็ในปีนี้มีจะดูนกด้วยเรื่องดูนกเรื่องภาพส่องนกเออมีกล้องส่องนกแล้วก็มีช่างภาพที่เขาถ่ายภาพนกอ่ะเขาจะภาพมาจัดในแสดงด้วยในงานเนี่ยเริ่มตั้งแต่กี่โมงครับบ่าย2โมงครับบ่าย2โมงจนไปถึงประมาณ4-5 ทุ่มกลางคืนคือช่วงกลางวันก็มีกลางคืนก็มีช่วงบ่ายถึงค่ำอ่ะจะเป็นการเรียนรู้สำหรับเด็กๆแล้วจะเป็นการแลกเปลี่ยนพูดคุยกันครับผมช่วงตอนเย็นตอนค่ำอ่ะจะเป็นเพลงมีดนตรีครับต้องมีศิลปินมาแน่ศิลปินพี่อ้นธวัชชัยชูเหมือนเพราะว่าพี่อ้นเนี่ยจริงแล้วมา3ครั้งแล้วนะครั้งนี้ครั้งที่4เราก็คิดหนักว่าพี่อ้นมา3ครั้งแล้วแต่เรามีความรู้สึกว่าเพลงพี่อ้นเนี่ยเป็นเพลงแนวเกษตรสุขที่ตรงกับความคิดเราไม่สุดแล้วเป็นเพลงกับบ้านทางไทยมนต์รักบ้านดอยและบำกองฟางอ่ะส่วนใหญ่มันเป็นเรื่องของเกษตรมันเป็นเรื่องของนี่เกษตรที่มีความสุขอ่ะทั้งหมดเลยไม่มีความทุกข์นะไม่มีความทุกข์แล้วคือเราทีแรกเราจะหานักร้องหรือว่าศิลปินท่านอื่นที่มันเข้ากับแนวของเราอ่ะเราคิดจะเป็นใครดีก็เพื่อชีวิตมันก็มันไม่ได้ส่วนมากก็ยากแค้นยากลำบากไปแนวต่อสู้ เราเข้าไปเราไม่ได้แนวนั้นเราก็ขออาจารย์นี่แกจางก็ต้องเล่นด้วยอยู่แล้วครับแล้วมีวาดภาพมีกิจกรรมผมเห็นปีก่อนมีขี่ควายขี่ควายขี่ควายได้แต่ว่าในปีนี้เราจะยอดไซจากควายมาเป็นแพะควายก็ได้แล้วเดี๋ยวปีนี้เราจะเอาแพะมาแล้วให้เด็กได้ป้อนอาหารแพะได้ขี่ได้ขี่แพะไล่ได้ขี่ก็ไปขี่ได้ขี่ขี่แพะเล่นกันได้ขี่แพะเล่นกันอาจารย์ชอบใช้คำที่ผมว่ามันคิดไม่ถึงเลยผมสนุกสนานแน่คุณผู้ชมครับฉะนั้นอาจารย์ต้องไปด้วยนะผมนี่จะไปขี่แพะขี่แพะไล่ขี่แพะไล่เราไปเจอกันแล้วก็ไปเล่นดนตรีกันครับพ่อแม่ผู้ปกครองแล้วอาหารการกินก็มีอยู่แล้วอ๋อมีอาหารมีตอนนี้เราทำ
เส้นหางที่เราจะจัดเตรียมด้วยแพ็กเกจที่เป็นใบตองกับหมากเรามีขนมจีนมีน้ำยาใต้น้ำยากลางมีไข่ทอดสูตรหมูย่างเมืองตรังนี่อย่าบอกว่าอาจารย์เป็นคนลงมือเองเลยเนี่ยผมบางส่วนบางส่วนโดยเฉพาะน้ำยาใต้บางส่วนเราก็เอาของดีในชุมชนอ่ะเราคือเราเชื่อมกับชุมชนเราให้คนในชุมชนอ่ะเขานำอาหารที่สูตรเด็ดๆของเขาอ่ะเอามาโชว์ด้วยคือทั้ง3ครั้งอ่ะกิจกรรมนี้เราพยายามเชื่อมกับในชุมชนเรื่องของที่มันไปเที่ยวได้ที่ไปเรียนรู้ได้อ่ะปีก่อนเราจะทำแบบคือท่านที่อยู่ต่างจังหวัดก็มาได้มาได้ครับมีที่พักที่ในเมืองพิจิตรก็ใกล้ๆเมืองก็ใกล้นิดเดียวเนาะแป๊บเดียวแล้วจะต้องเสียค่าใช้จ่ายยังไงค่าใช้จ่ายคือเสื้อเพลินเนี่ยบวกกับ300บาทลงทะเบียน300บาทจะได้เสื้อเพลิน1ตัวต่อ1ท่านแล้วก็เนี่ยคูปองอาหาร1ชุดที่ไอไปเลือกกินได้ในตอนเย็นจ่าย300สำหรับท่านที่ไม่ต้องการเสื้อก็100บาทจะได้เนี่ยคูปอง1ชุดเอาไปชอบกินไม่บังคับแต่ถ้าได้จ่าย300ได้เสื้อไป1ตัวใช่แล้วก็สำหรับท่านที่ไม่ได้มาเห็นว่ารูปแบบกิจกรรมที่เราทำเนี่ยมันน่าสนใจแล้วอยากจับเพลินเนี่ยก็สั่งเสื้อนี้ไปใส่ได้ตัวละ250บาทและไซส์สำหรับเด็ก150บาทเท่านั้นเองฉะนั้นถ้าหากคุณผู้ชมอยากจะมาร่วมกิจกรรมเนาะอยากร่วมกิจกรรมก็ติดต่อได้นะครับอาจารย์กวางชาวนาน้อยในเพจชาวนาน้อยก็ได้หรือสำเริงเชยชื่นจิตก็ได้เดี๋ยวผมจะขึ้นรายละเอียดให้ด้วยทีวีภูเก็ตของเราพระจ่ายส่งรายละเอียดให้ท่านด้วยนะครับทีนี้เสื้อนี้นะของอาจารย์มันต้องเป็นแปลกๆอยู่ตลอดเพลินเพลย์อะไรของอาจารย์เพลินคือมันเป็นการเป็นสิ่งกิจกรรมที่เราทำมาหลายปีแล้ว 7-8 ปีแล้วสำหรับเด็กๆคือให้มันเล่นด้วยกันเรียนรู้ไปด้วยกันแล้วก็เชื่อมประสานกันเรียนรู้ระหว่างพ่อแม่ผู้ปกครองครูเด็กให้มาเรียนดูงานของอาจารย์เป็นงานที่เขาเรียกว่าไม่ได้มีพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาไม่ต้องเพลงอะไรไม่มีนะใช่แล้วไม่มีคือเราเป็นเด็กไม่ใช่ว่าไม่เราบรรยากาศดีๆเขาไปจิบเบียร์เราไม่ใช่งานเราไม่ใช่งานแนวคอนเสิร์ตใหญ่ที่มีขายโต๊ะเราไม่ได้แบบนั้นแต่ว่าเราก็มีอาหารให้ท่านกินแบบชิลๆได้แล้วก็ที่นั่งก็จะเป็นโซฟาครับที่นั่งนั้นเตรียมใจไปเลยเราไม่มีโซฟาไม่มีโซฟาแล้วเราก็จะไม่มีก็ไม่ติดเรามีโซฟาเนี่ยโซฟานุ่มๆนั่งได้สบายก็โครงการนี้ชาวนาน้อยก็ทำมาแล้วนี่ครั้งที่4ครับ4ธันวาคม4ธันวาตั้งแต่บ่าย 2:00 นถึงโน่น 4:00 น. ทุ่มเจอกันที่จังหวัดพิจิตรนะครับบ้านดินร่มรื่นบ้านดินร่มรื่นหากคุณผู้ชมสนใจลงทะเบียนผมว่าไม่แพงเลยแล้วก็ที่สำคัญนะฮะพี่น้องแม่โจ้ที่อยู่ละแวกนั้นอยากจะไปร่วมกิจกรรมเชิญเชิญลูกแม่โจ้เดี๋ยวแม่โจ้บอกว่าเพราะว่าพี่อ้นเนี่ยลูกแม่โจ้ต้องเข้ามาแล้วเราก็เป็นลูกแม่โจ้ด้วยนะเราไปเจอที่นั่นส่วนท่านอื่นที่ไม่ได้เป็นลูกแม่โจ้แต่สนใจร่วมงานก็ไปได้เลยนะครับเรายินดีมากมากเลยทุกคนครับทุกวัยทุกท่านทุกไม่ว่าจะลูกเด็กเล็กแดงผู้สูงอายุไปได้ฮะกิจกรรมนี้ไม่ต้องปีนป่ายอะไรไม่ไปนั่งชมก็ได้ให้ลูกหลานก็ไปนั่งไปวาดลูกกับเด็กย้อนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งได้เป็นศิลปะเด็กงั้นเราต้องย้อนไปยาวย้อนไปยาวสักหน่อยครับคุณชมครับอย่าลืมนะฮะกิจกรรมแคมป์ไฟในนาวันที่4ธันวาคมนี้ที่บ้านดินร่มรื่นจังหวัดพิจิตรของอาจารย์กวางชาวนาน้อยเราต้องลากันไปด้วยเพลงที่ย้อนไปสักนิดนึงอาจารย์